แล้วครับนี่เป็นภาพบรรยากาศครับก่อนการควอลิฟายครับในรุ่น Thailand Super 1500แหมรุ่นนี้ก็เพิ่มความเร็วขึ้นมาจากรุ่นโปรดักชั่นครับอ้าวโอ้มีโชว์ดริฟต์ซะด้วยครับหมายเลข77วีรศักดิ์หอมสุวรรณหรือเปล่าความเร็วของในรุ่นนี้นะครับสมัยนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ความเร็วระดับนี้ต้องเป็นรถระดับ 2000cc นะครับแต่เดี๋ยวนี้รถ 1500 วิ่งกันได้แล้วนะครับอานนท์ราชประเสริฐเจ้าโอครับวิ่งอยู่110ครับอันดับที่2คมกริดเลิศล้ำประเสริฐกุลครับและสรศักดิ์แสงชูโตครับอ้าวก่อนจะไปชมการแข่งครับไปคุยกับนักแข่งหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อภูริศมากหมู่ครับสังกัดทีมเลสแฟคทอรี่สกังทูเรซิ่งทีมครับวันนี้ผมควอลิฟายได้ที่2ในรุ่นนะครับอันดับ5 OOR ครับคุยกับคุณโอมไปแล้วนะครับมาคุยกับคุณเคนบ้างครับสวัสดีครับผมสรศักดิ์แสงชูโตสังกัดทีมสิงห์ XO XG นะครับก็ทำการลงแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์1500ครับผลจากการซ้อมแล้วก็การควอลิฟายเมื่อวานก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับผมควอลิฟายในอันดับที่3ก็หวังว่าการชิงชัยในวันนี้ก็คงจะทำผลงานให้ได้ดีครับผมคนนี้หายไปนานครับหมายเลข96ครับเรย์แมคโดนัลสวัสดีครับผมเรย์แมคโดนัลสังกัดทีม The Pizza Company Racing Team ครับเบอร์นี่แหละครับ96ครับก็ลงในรุ่นซุปเปอร์1500นะครับอย่างไรก็ดีก็รถก็มีปัญหานิดหน่อยโดยเฉพาะเรื่องเบรกอะไรเงี้ยครับก็มีเบรกไม่มีบ้างอะไรเงี้ยครับเวลาเราขับไปก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ส่วนเรื่องควอลิฟายก็ถือว่าก็แย่ฮะก็ยิ่งขับรู้สึกว่ายิ่งถอยหลังลงมาแทนที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอยู่หลังๆท้ายๆหน่อยครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเรสก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็กรอบกลุ่มข้างหน้าให้ได้ให้ทันแล้วกันหลังจากคุยกับนักแข่งไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาชมบรรยากาศก่อนการแข่งขันกันเลยมาดูกีซ่าอีกทีครับอานนท์ราชประเสริฐครับตามมาด้วยคมกริดเลิศล้ำประเสริฐกุลและสรศักดิ์แสงชูโตครับรวมไปถึงอันดับ4ครับวีรศักดิ์หอมสุวรรณภูมิฤทธิ์มากบู่ธีรศักดิ์ศักดิ์แพทย์ครับแล้วก็อุเทนพงประภาสมาไปแล้วครับออกสตาร์ทแหมก็ไม่น่าจะมีใครจำสตาร์ทนะครับนายโอครับนำลิ้วไปเลยครับตั้งแต่รอบแรกนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2นะครับน่าดูชมครับนี่ฮะนำโดยคุณเคนนี่ฮะโอ้อานนท์ครับไปสบายๆครับใน Honda Civic ET10 อ้าวโดนแล้วครับตอนนี้โดนไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาใกล้ครับกลุ่มหลังก็ยังใกล้กันอยู่นะครับกว่ากลุ่มกันอยู่ครับตัดไม่ทีครับโอ้ยืดไปอีกแล้วแหมรุ่นนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่รู้เลยครับว่าใครจะเข้าตรงไหนยังไงครับเพราะว่าฝีไม้ลายมือนั้นอยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่ากำลังของขึ้นเลยนะครับของขึ้นนี่คือความเร็วนะครับแหมไม่ใช่ของอย่างอื่นความเร็วก็ดีเหลือเกินครับแต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับเอกตัดมาให้ดูอีกทีครับผู้นำครับยังคงเป็นโออานนท์ราชประเสริฐหมายเลข18ตัดมาตรง S1 ครับโอ้โหขับเดียวๆเลยครับแล้วก็รับทงหมากรูปไปแบบโอ้โหจะรีบไปไหนฮะโอ้ฮะอานนท์ราชประเสริฐที่1ครับแล้วก็อันดับที่2ครับเป็นคมกริดเลิศล้ำประเสริฐกุลครับแล้วก็อันดับที่3นะครับขึ้นมาได้นะครับวีรศักดิ์หอมสุวรรณในขณะที่โอมครับขยับจากอันดับ5มาจบอันดับที่4ครับภูวริศมากหมู่จะเป็นตำแหน่งโอเวอร์ออลนะครับแจกถ้วยกันไปครับชมกันต่อเลยนะครับการแข่งขันครับ Thailand Super Eco นะครับในเรสที่2ครับกริดซัดที่1ก็นายพีครับพีรวัตรครับอันดับที่2ครับจิตติพงศ์ขบุญบางยางอันดับที่3บอยพิษณุครับแล้วก็มีกมิกันสูตรครับสตาร์ทเป็นอันดับที่4สาวๆกลุ่มนี้อยู่ทั้งวันร้อนกันบ้างไหมนี่ครับไปดูหน้าตานักแข่งแต่ละคนครับทีม Red Bull ก็ส่งรถลงทำการแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับใกล้สตาร์ทแล้วครับป้าย30วินาทีครับตัดภาพใหม่ทีครับไฟแดงติดแล้วนะครับมุมซ้ายครับครบ5คู่นะครับดับปั๊บเริ่มเลยไปแล้วครับอืม
นี่ครับเรามีภาพจากบนหลังคาเลยนะครับเป็น roof eye view เอ๊ะเขาใช้คำนั้นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับไปดูเลยฮะนั่นแหละครับอยู่กลางๆกลุ่มนะครับดูความมันครับในรุ่นนี้ครับ Thailand Super Eco ครับเรสที่2โอ้โหท่านผู้ชมดูครับคันแรกนะลง 100R ไปแล้วนะครับคันสุดท้ายยังไม่พ้นยูเทิร์นเลยครับดูจำนวนรถแข่งเลยฮะโอ้โหนี่แข่งกัน10รอบนะครับมาดูครับว่าใครเป็นใครกันบ้างนะครับตอนนี้ผมเริ่มงงนะครับโอ้โหนี่ตั้งใจพับกระจกมองข้างหรือเปล่าแหมผู้นำของเราปั๊บนี่ครับกลุ่มนี้ครับบี้กันมันครับเบรกล็อกครับเบรกล็อกไปต่อได้ไหมอ้าวไปปะทะกับเขานิดนึงไม่เป็นไรไปกันต่อได้แหมเสียหลักไปแล้วนะครับพยายามจะหักคือเข้ามาปิดลายไม่ทันนะครับเมื่อสักครู่นี่ครับหมายเลข3นั้นขึ้นมาแรงเหลือเกินนะครับหมายเลข3อ้าวหลุดออกไปครับแหมเพิ่งชมแป๊บๆนะครับขับแรงไปนิดนึงหรือเปล่าครับกระเด็นออกไปข้างนอกนะครับนี่ครับมาดูมุมนี้ครับโค้ง Honda ตัดขึ้นสู่ทางตรงครับมาชมในช่วงรอบสุดท้ายเลยดีกว่าครับรอบสุดท้ายครับโอ้โหนี่คันนี้เยินเหลือเกินครับนี่ครับข้างหลังนั้นยังไล่บี้กันอยู่นะครับในขณะที่ผู้นำนั้นเริ่มสบายแล้วนะครับภูมิพรหมธรรมนะครับโอ้โหสตาร์ทอยู่ในตำแหน่งกลางๆกลุ่มนะครับในที่สุดก็ฝ่าฟันครับทะลวงขึ้นมาจนได้นะครับโดยมีบอยพิษณุครับนำอยู่นานครับแต่มาเสียแหมช่วงหลังครับเสียตำแหน่งครับนี่ครับรับธงตราหมากรุกไปเรียบร้อยครับภูมิพรหมธรรมอันดับที่2บอยพิษณุอันดับที่3นพพลเชษฐชูสัตย์ครับเนี่ยรุ่นเล็กยังเร้าใจขนาดนี้นะครับมาดูรุ่นที่แรงขึ้นมาหน่อยครับซุปเปอร์โปรดักชั่นโอ้โหอันนี้แรงยาวไม่ใช่ครับแรงคุณบอยครับบอยขจรศักดิ์ครับสนามนี้ต้องแก้ตัวครับแล้วก็คนนี้ครับพัฒนพลทองเจือฝันใจสาวๆครับยังคงเป็นของใจสาวๆอยู่นะครับสตาร์ทในอันดับที่1กันเลยทีเดียวหรือเปล่านั่นไงครับคุณพัฒนพลทองเจือครับคุณพีทครับตำแหน่งที่1บนเกรดซ้ายครับที่2ครับขจรศักดิ์ณสงขลาบอยที่3ครับภาสกรแย้มเกรดหอมครับแล้วก็ไมเคิลฟรีแมนครับอันดับที่4มาดูช่วงสตาร์ทกันเลยครับไฟแดงขึ้นครบ5คู่ครับดับปั๊บไปเลยครับน้องวินของเราครับสตาร์ทจากท้ายแถวครับค่อยๆไต่ขึ้นไปโอ้บอยขจรศักดิ์ครับสตาร์ทดีกว่าครับล้ำขึ้นไปแล้วครับนี่ฮะโค้ง1แต่ว่าจะปิดประตูไทยใส่พีทันหรือเปล่าลายใครลายมันครับย้อนขึ้นยูเทิร์นขึ้นมาครับตีคู่กันโอ้โหสวยงามครับน้องวินครับข้างหลังครับพยายามอยู่ครับเสียบเข้าลายในเข้าโค้งยูเทิร์นอ้าวพีครับในที่สุดครับก็ต้องยอมครับยอมปล่อยให้บาคาตองศักดิ์ขึ้นไปก่อนนะครับก่อนถึงโค้งร้อยอาตรงนี้ตัดกลับมาข้างหลังครับเอาเลยครับตอนนี้บอยเริ่มมีระยะครับเริ่มหายใจคล่องขึ้นนะครับเพราะว่าข้างหลังนั้นมารุมมาตุ้มกันอยู่นะครับในกลุ่มนะครับคุณพีทนะฮะมาแล้วครับโอ้โหโยพาสริสครับเกิดเหตุเล็กน้อยนะครับเลยไปทำให้เรสนี้นั้นสตาร์ทอยู่กลางกลุ่มนะครับนี่ไล่ขึ้นมาแล้วครับไล่ขึ้นมาจนถึงขจรศักดิ์และเอาอยู่หรือเปล่าบอยไม่อยู่แล้วครับโยนั้นขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็นำเป็นจ่าฝูงครับพอขึ้นไปได้นี่ไม่รอใครทั้งสิ้นครับถ้าจะเรียกสมบัติตัดมาดูโค้งร้อยอาร์ครับโอ้โหตรงนี้ยังมาดูมาตุ้มมันอยู่ครับพีทครับนี่ครับโค้งสุดทางตรงครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพีทกับอันครับแต่ไม่ใช่อันซิลิคุปนะครับเป็นอัน ATP โอ้โหไปแล้วฮะยังเรียกได้ว่าจะไปให้ได้กันทุกโค้งอ้าวแล้วครับโอ้ธนพลครับโดนเสียบขึ้นไปแล้วนะครับตัวโค้งร้อยอาร์ครับเอาไม่อยู่ต้องเปิดครับอันนี้ทีก็ได้โอกาสครับได้ไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับ
แล้วก็เรียบร้อยครับรับธงหมากรุกมาเป็นคนแรกนะครับเจ้าโยพัชริพลสมบัติครับตามมาด้วยปิยะเลิศบุญเกียรติครับบอยขจรศักดิ์ครับโอ้โหเอาตัวรอดมาได้นะครับจบที่อันดับที่3ตามมาด้วยไมเคิลฟรีแมนและอัน ATP ครับธนสิทธิ์ปัญญาธารนนท์ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับนี่ครับรับถ้วยครับบนโพเดียมครับในคลาสโอเวอร์ออลนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอัน ATP กันหน่อยครับธนสิทธิ์ปัญญาธารนนท์ครับแล้วก็รวมไปถึงคุณบอยกระจรศักดิ์ณสงขลาครับสวัสดีครับขอเล่าถึงการแข่งขันในรายการไทยแลนด์ซุปเปอร์เซนนี่ในรุ่นซุปเปอร์โปรดักชั่นคลาส B นะครับผมก็รถ Honda Jazz สีเหลืองหมายเลข39ทีมคุโรกิ ATP TN Racing นะครับในรุ่นโอเวอร์ออลก็จบที่5นะในรุ่นของคลาส B ก็ได้ที่2ครับการแข่งขันของในวันนี้เราก็เลยก็ต้องออกตัวที่14แต่วันนี้ทุกอย่างเซตติ้งลงตัวแล้วเราก็สามารถที่จะแครี่สปีดได้เยอะขึ้นนะฮะก็เลยทำให้การแข่งขันเนี่ยได้เร็วได้กว่าเมื่อวานแล้วก็กล้าไปในโค้งต่างๆก็ทำให้เดินคันเร่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมผลการแข่งขันก็จบมาเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนะฮะก็คือโอเวอร์ออลได้ที่5แล้วก็ในรุ่นคลาส B ก็ได้ที่2นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่พอใจมากๆนะครับตรงนี้ก็ต้องขอยกความดีทั้งหมดให้กับทีมเซอร์วิสนะฮะแล้วก็ผู้เซตติ้งรถนะครับเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสวัสดีครับผมบอยขจรศักดิ์ณสงขลานะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการ TSS นะฮะเป็นสนามที่3และ4นะครับเมื่อวันสนามที่3เนี่ยจบในอันดับที่4ก็เลยต้องรีเวิร์สกิตมาสตาร์ทอันดับที่2นะครับออกไปก็ได้นำอยู่มา 2-3 รอบนะฮะแต่ก็ได้จบอันดับที่3นะครับแต่ก็ต้องกลับไปพัฒนาตัวเองในฝีมือการขับนะฮะแล้วก็จะพยายามสู้ต่อไปครับไงก็ติดตามเชียร์ผมด้วยนะครับพี่ที่เพิ่มมากๆครับเอาละครับก่อนจะไปชมโฆษณานะครับเราบอกกันทีนี้ด้วยช่วงหน้าครับความมันนั้นยังมันอยู่ครับแล้วก็จะมันขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นอีก2รุ่นครับที่เร็วเหลือเกินครับซุปเปอร์1,500แล้วก็ซุปเปอร์2,000